เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่นแบบเบาบางนี่ก็เป็นแบบ EP พิเศษเลยจะขอเล่าถึง Hunter x Hunter ในวัยเด็กของฉันนะครับแหมชื่อคลิปยังกะเรียงความคือมันมีเรื่องราวหลากหลายสตอรี่มากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมประทับใจมีรู้ลืมแต่ว่าขอยกประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าผมค่อนข้างจะผูกพันกับมันมากๆย้อนไปสักประมาณ20ปีก่อนนะครับตอนนั้นผมยังอยู่ในวัยประถมนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีภารกิจแต่ละสัปดาห์ก็คือเราจะต้องเก็บหอมรอมริบให้ได้35บาทในแต่ละสัปดาห์เพื่อที่จะซื้อนิตยสารบูมนะครับซึ่งบางสัปดาห์เนี่ยก็เก็บได้ไม่ครบนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อก็อาจจะได้ตามอ่านแบบขาดๆไปบ้างบางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่35บาทต่อสัปดาห์มันยากขนาดนั้นเลยเหรอพ่อหนุ่มคือด้วยความที่ตอนเด็กตอนนั้นนะครับบ้านจนแบบสุดๆไปเลยนะครับก็เลยได้ค่าขนมไปโรงเรียนแค่วันละ5บาทแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็น8บาทเป็น10บาทอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เสียค่ารถไงครับเพราะว่าเราเดินไปไกลนิดหน่อยแต่ว่าประหยัดโรงเรียนที่เรียนในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนโรงเรียนสำหรับเด็กยากไร้นะครับเรียนฟรีค่าอาหารกลางวันก็ฟรีนะครับบางทีก็เก็บคนละ5บาทอะไรอย่างนี้ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเนี่ยก็เลยไม่มีอะไรแต่ว่าการจะขยักเงินที่ได้ไปในโรงเรียนแต่ละวันซึ่งอาทิตย์หนึ่งได้แค่5วันนั้นก็ค่อนข้างจะโหดอยู่เพราะว่าไม่งั้นจะกลายไปว่าเอาเงินทั้งหมดในชีวิตไปซื้อหนังสือมันก็ต้องหารายได้เสริมนะครับซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากการที่เพื่อนจ้างวาดรูปนะครับรูปละบาท2บาท5บาทอะไรก็ว่าไปเพื่อนคนไหนตอนนั้นจ้างผม10บาทนี่คือโอ้โหนอกจากจะวาดรูปให้แล้วนี่คือยังกราบตีนแถมให้ด้วยนะครับคือมันโอ้โหมันใจดีขนาดนั้นนะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีลุงปากซอยนะครับแกใจดีก็จ้างให้เราขนของเข้าซอยซึ่งก็เป็นของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเขาก็ให้เรา5บาท10บาทนะครับแล้วก็รายรับสุดท้ายเนี่ยก็คือพ่อกับแม่จ้างเราถอนผมงอกในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าผมงอกคนเรามันไม่ได้มีบ่อยไงครับรายรับมันก็ไม่สม่ำเสมอก็นั่นแหละครับเดี๋ยวจะยาวสรุปก็คือถึงจะจนกรอบขนาดไหนแล้วก็ยังพอไหวในการเก็บเงินซื้อการ์ตูนอ่านบ้างนะครับซึ่งหนังสือบูมเนี่ยเป็นนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์นะครับที่มีการ์ตูนของจัมป์ลงตีพิมพ์อย่างนารูโตะนะครับอย่าง Prince of Tennis อะไรเงี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มี Hunter x Hunter นะครับซึ่งในตอนนั้นเป็นเรื่องที่เราชอบมากอีกเรื่องนึงนะครับในนิตยสารเขาเนี่ยนะครับจะมีช่วงที่ให้แฟนๆร่วมสนุกไปเสมอๆไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายไปตอบคำถามอะไรประมาณนี้แบบที่หนังสือทั่วไปเขาทำกันนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ผมก็มีปมนะครับก็คือตัวเราเนี่ยก็มีจิตใจใฝ่ร่วมสนุกนะครับคือไม่ใช่แค่ในบูมนะอย่างในหนังสือไอ้ตัวเล็กเนี่ยเราก็อยากร่วมสนุกก็คือส่งไปเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลอะไรงี้แต่มันติดตรงที่เวลาจ่าหน้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับตรงช่องที่อยู่ผู้ส่งเนี่ยหรือก็คือชื่อที่อยู่ของเราเองเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นชื่อนามสกุลแล้วตรงที่อยู่เนี่ยคือขีดลบไปนะครับแล้วก็ส่งไปทั้งอย่างนั้นก็คือในสมัยนั้นคือเราจะเอาไปหยอดเข้าตู้ไปรษณีย์นะครับตามที่ต่างๆไม่ได้ว่าจะต้องไปที่ไปรษณีย์เท่านั้นอะไรอย่างนี้ก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดนะครับโดยที่ผมนี่อยากย้อนไปถามตัวเองในอดีตว่าแล้วถ้ามึงได้รางวัลเนี่ยเขาจะส่งของรางวัลกลับมาให้มึงยังไงลูกเท่าที่จำความได้นะตอนนั้นนะครับก็คือเราไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพราะว่ามันเป็นห้องเช่าแบบสลัมนะครับคือที่มันเป็นกระเบื้องบางๆหลังคาสังกะสีสนิมหน่อยเพราะว่าซอยที่อยู่เนี่ยมันก็เป็นชุมชนแออัดนะครับอันนี้ย้อนไปดูในคลิปเรื่องราวสมัยประถมเอาก็ได้มันก็จะประมาณนั้นเลยก็คือมันไม่มีที่อยู่ระบุเป็นหลักแหล่งนะครับแล้วพอเราถามผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีบ้านเลขที่เราก็เลยไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยนะครับจดหมายที่เราส่งไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นชื่อนามสกุลจริงเราแล้วก็ที่อยู่ลบแบบนั้นตลอดมานะครับดังนั้นต่อให้เขาจับได้ชื่อเองเนี่ยเขาก็ส่งมาไม่ได้อยู่ดีแหละนะครับจนกระทั่งเขามีให้ร่วมสนุกในนิตยสารด้วยการโทรไปนะครับโทรไปตอบคำถามกับทางนิตยสารบูมแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เบอร์บ้านโทรเพราะว่าผมไปโทรตู้หน้าปากซอยนี่คือเขารับสายนี่ยังไม่ทันถามคำถามข้อที่1เลยแม่งเหรียญกูหมดแล้วคือมันต้องคุยกันพักใหญ่ๆนะครับใช้ตู้โทรศัพท์นี่คือไม่ไหวพกไปเท่าใดกับพ่อหยอดแม่ผมเนี่ยเขาก็เลยช่วยเหลือเรานะครับด้วยการเดินทางกันไปขอร้องป้าเจ้าของห้องเช่าที่บ้านหมายถึงบ้านเจ้าของห้องเช่านะครับเขาจะอยู่ไกลจากชุมชนผมนิดนึงก็ไปขอเขาว่าขอใช้โทรศัพท์หน่อยเขาก็ใจดีนะครับอ่ะได้คิดค่าโทรแบบกันเองผมก็เลยได้ใช้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปที่นิตยสารบูมนะครับระหว่างนั้นเนี่ยแม่ผมก็เดินทางกลับไปทำกับข้าวที่บ้านต่อเหลือผมที่นั่งอยู่หน้าโทรศัพท์บ้านเขานะครับและอยู่กลางบ้านเลยพร้อมกับคนที่บ้านป้าแกก็ล้อมรอบเลยนะครับระหว่างที่กูคุยโทรศัพท์เนี่ย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอยากรู้อยากเห็นหรือว่ากลัวเราจะขโมยอะไรบ้านเขาหรือไงก็ไม่ทราบก็ปั๊บโทรติดทีมงานบูมเขาก็รับนะครับเขาก็ถามชื่อนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ชื่อต้อมครับน้องต้อมนะคะแล้วก็เล่นเกมตอบคำถามกันเลยซึ่งก็เป็นคำถามง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนที่ตีพิมพ์ลงในบูมตอนนั้นนั่นแหละซึ่งผ่านมา20กว่าปีในข้ออื่นผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ข้อที่ผมจำได้แม่นมากเพราะว่ามันกระแทกใจเรามากเลยก็คือเขาถามว่าเราชอบเรื่องอะไรมากที่สุดในบูมนะครับเราก็บอกฮันเตอร์ฮันเตอร์ครับเขาก็เลยถามเราเกี่ยวกับ Hunter Hunter นะครับว่าเอาละค่ะต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วนะคะน้องต้อมคำถามนี้ก็คือพลังพิเศษของคุราปิก้าคืออะไรคะเราก็บอกโซเนนครับไม่ใช่เน้นพลังสายแปรสภาพไม่ใช่เลิกลักนะครับใจเรานี่ก็คิดนี่เฮ้ยนี่เดินทางมาหมื่นไมล์กูจะมาตายทุเรศแบบนี้เนี่ยนะเสียงสั่นเครือนะครับกลัวว่าตอบผิดนี่คือไม่ได้รางวัลแน่นอนทางพี่ทีมงานเนี่ยเขาได้ยินเสียงสั่นๆเหมือนไอเด็กนี่จะร้องก็เลยสงสารนะครับเอาใจช่วยเต็มที่บอกใบ้มาแบบจัดเต็มนะครับต่อไปนี้คือบทสนทนาที่ผมถอดไดอะล็อกมาเป๊ะๆ เลยนะครับเพราะว่าจำได้ยันวันตายจริงๆเอางี้ค่ะน้องคะคือคุราปิก้าเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรบ้างผมสีเหลืองครับหน้าเหมือนผู้หญิงแล้วเวลาเขาโกรธเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคะลองนึกดูเขาจะโมโหครับกวนตีนเหรอแล้วหน้าเขาเนี่ยคือเวลาเขาโมโหเขาจะทำหน้าทำตายังไงคะทำตาเหลือกๆครับแล้วตาเหลือกๆมันเดี๋ยวกูเคิร์มซะแล้วไม่ได้แล้วตาเหลือกๆนี่คือมันมีสีไหมมันมีสีอะไรในนั้นอ่ะแล้วก็บอกสีแดงครับแล้วมันเรียกว่าอะไรคะเนี่ยสีเพลิงครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับในที่สุดมันก็ตอบถูกสักทีนะครับผมนี่เหงื่อแตกพลักๆแต่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคำถามกับนิตยสารบูมทีนี้เนี่ยก็เหลือขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะส่งของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากญี่ปุ่นไปให้น้องนะคะขอที่อยู่หน่อยค่ะหน่อยค่ะหน่อยค่ะผมนี่แม่งฉันไม่รู้จะบอกยังไงกำลังจะตอบแบบผมไม่มีที่อยู่ครับระหว่างนั้นโชคดีที่บรรดาป้าๆเจ้าของห้องเช่าที่แกยืนล้อมรอบเราอยู่เนี่ยซึ่งน่าจะได้ยินที่กูคุยมาทุกประโยคแล้วแหละแล้วก็นึกในใจว่าอะไรวะเนี่ยอ๋อการ์ตูนมั่งอะไรก็มีพี่คนนึงนะครับแกบอกว่าเอาที่อยู่บ้านนี้ก็ได้ผมนี่โอ้โหซึ้งใจเลยครับเขาก็เลยบอกที่อยู่มาแล้วเราก็บอกที่อยู่ให้พี่ๆทีมงานนะครับแล้วเราก็จดที่อยู่บ้านเอาไว้แล้วพี่ที่เป็นหลานเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีของอะไรส่งมาเนี่ยก็เขียนที่อยู่บ้านนี้ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็มารับเอาที่นี่อะไรเงี้ยโอ้โหผมนี่ขอบคุณเขามากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไปรับยากหน่อยเพราะว่าที่บ้านเขาหมาดุชิบหายต้องรอให้แบบมีลุงป้าๆแถวนั้นออกมาลดน้ำต้นไม้ครับแล้วเดินไปแบบไปขอให้เขาพาเข้าไปในบ้านเจ้าของห้องเช่าหน่อยคือเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดของแท้จริงซึ่งจากนั้นนะครับของก็ส่งมานะครับเราก็คาดหวังแบบเต็มหัวใจว่ามันจะต้องเป็นของเกี่ยวกับฮันเตอร์แน่ๆปรากฏว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นนะครับเป็นแผ่นกระดาษแข็ง1แผ่นนะครับที่วาดเป็นหน้ากากอันปังแมนนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่รู้แม่งคือการ์ตูนอะไรแล้วมีหนังสติ๊กเหน็บข้างนะครับซ้ายขวาเอาไว้ตัดทำหน้ากากแค่นั้นแหละแต่ตอนนั้นนะครับคือเราดีใจมากอะเพราะว่าคือแบบโอ้โหมันเป็นของจากญี่ปุ่นนะอะไรก็ได้แล้วนะตอนนั้นผมก็เก็บไว้เป็นเหมือนอาชีพเมนต์สำคัญเลยนะครับก่อนที่มันจะโดนหนูแทะในอีก10ปีต่อมานะนะซึ่งหลังจากที่เราได้รายละเอียดที่อยู่มาแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนเราปลดล็อกนะครับว่าเราสามารถส่งจดหมายไปแล้วเขาตอบกลับมาได้แล้วเว้ยผมก็เลยทำการแก้ปมอีกอย่างหนึ่งก็คือตลอดเวลาในช่วงปี2000ถึง2001ที่ผ่านมาเนี่ยผมที่ซื้อบูมมาแล้วปีนั้นน่าจะเป็นปีเดียวที่เราซื้อครบทุกเล่มเลยนะครับแต่ผมไม่เคยได้ของแถมที่แม่งแนบมากับหนังสือเลยตอนซื้อคือฉบับที่มันมีอีเวนต์พิเศษเนี่ยเขาจะมีของแถมมาในเล่มนะครับเป็นแผ่นแปะ Hunter แล้วก็มินิโปสการ์ดมีที่13กับเรื่อง The Search แล้วก็แผ่นพับมีที่13อะไรประมาณนี้แล้วเราก็เห็นว่ามีคนเขียนจดหมายไปร้องขอแล้วพี่บูมมี่ในหนังสือบูมเนี่ยแกก็ตอบว่าเดี๋ยวส่งไปให้อะไรอย่างงี้เราก็เอาวะบรรจงเขียนจดหมายส่งหาพี่บูมมี่ดีกว่านะครับซึ่งตอนที่กำลังจะส่งเนี่ยก็ไหนๆจะส่งทั้งทีเนี่ยกูขอรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตที่อยากจะสื่อสารไปทางหนังสือบูมและแฟนๆทั่วประเทศเพราะว่ามันตีพิมพ์ลงช่วงคุยกับพี่บูมมี่ด้วยนะครับคนอื่นก็จะเห็นจดหมายเราด้วยผมก็พยายามเรียบเรียงบทความยัดลงไปในจดหมายฉบับเดียวแม่งเลยนะครับกะว่าส่งไปครั้งเดียวและตลอดชีวิตไม่ส่งอีกเลย The Last Letter อะไรอย่างนั้นเลยซึ่ง
ใจความที่ผมเขียนไปนะครับก็เปิดมาข้อแรกก็ไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับส่วนนั้นถูกตัดออกนั่นก็คือข้อแรกเนี่ยผมพูดถึง Hunter x Hunter นะครับเพราะว่าเราที่อ่านหนังสือบูมมาตลอดก็จะชอบเจอคนเขียนจดหมายมาระบายให้พี่บูมมี่ฟังว่าอาจารย์โทงาชิเนี่ยแกเผางานแกลวกๆแกอู้แกหยุดบ่อยเอาตีนเคลียร์เฉลี่ยยับยับมาลงอะไรอย่างนี้เขียนการ์ตูนลงนิตยสารทั้งทีทำแบบนี้มันได้หรอออันนี้ก็คือมันเป็นภาพล่างแบบเขี่ยจริงๆนะครับทุกคนก็คือตอนที่ฮิโซกะสู้กับคาสโทโร่บนหอประลองกลางหาวนะครับกับตอนที่กำลังจะจบภาคกลุ่มโจรเงามายาเป็นฉากในงานประมูลที่มันมีการประมูลเนตรสีเพลิงกันนะครับในตอนนั้นแบบในรายสัปดาห์เนี่ยอันนั้นคืออาจารย์แกเอาปากกาเขี่ยๆเป็นเส้นมาเลยนะครับแล้วก็ลงทั้งอย่างนั้นเลยคือเหมือนเป็นภาพล่างดินสอครับเป็นเหมือนส่งเป็นเนมอะไรงี้มาทีนี้พอในฉบับรวมเล่มเนี่ยก็มีการไปวาดแก้ทีหลังคนที่ซื้อฮันเตอร์แบบรวมเล่มมาก็เลยไม่เห็นความไฟแรงในตอนนั้นดังนั้นไอ้เรื่องเผาเนี่ยแม้แต่ตอนนั้นที่ผมยังเด็กอยู่ผมก็เถียงไม่ออกเหมือนกันเพราะแม่งมาเป็นเส้นๆจริงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กไทยหัวใจฮันเตอร์ฮันเตอร์ไงครับคือมีคนมาว่าการ์ตูนที่เรารักเนี่ยเราจะไม่ทนเด็ดขาดผมก็เขียนลงไปในจดหมายประมาณว่าเขาบังอาจมาว่าการ์ตูนที่ผมรักได้ไงถึงแม้ว่า Hunter x Hunter มันจะขีดเขียนก็จริงแต่คุณรู้ไหมว่าในอนิเมะมันสวยมันดีงามมันสุดยอดขนาดไหนโอ้โหทั้งที่มันไม่ได้ดูด้วยนะเคยเห็นแค่ภาพตัวอย่างในทีวีแมกกาซีนมันอวยซะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือผมยังเด็กเกินกว่าที่จะแยกแยะอนิเมะกับมังงะออกนะครับว่ามังงะเนี่ยคือเป็นต้นฉบับจากอาจารย์ท่านนั้นส่วนอนิเมะเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับคือตัวอาจารย์เจ้าของเรื่องแกไม่ได้มานั่งวาดหรือว่ามาทำอะไรอันนั้นคือเขาแค่ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำอนิเมะแล้วก็มีทีมงานมาทำเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยอายซึ่งข้อนี้เนี่ยก็โดนตัดไปนะครับไม่ได้ลงตีพิมพ์แต่ว่ามีข้ออื่นได้ลงอยู่ก็คือข้อต่อมานะครับเป็นการจับผิดเรื่องนารูโตะนะครับว่าแกวาดพลาดตรงไหนบ้างพี่บูมี่เนี่ยก็ตอบว่า10นิ้วยังรู้พลาดนักปราชญ์รู้พลังนะครับข้อต่อมานี่ก็เป็นการจับผิดนารูโตะอีกรอบนะครับว่าในเนื้อเรื่องส่วนตรงนั้นแกวาดอะไรพลาดแกวาดเขียนอะไรผิดกระบังหน้าผากเขียนซ้ำอะไรเงี้ยพี่บูมมี่เนี่ยแกก็ตอบว่าคำตอบเหมือนข้อข้างบนครับคือพูดง่ายๆครับตอนนั้นไอเด็กเนี่ยมันต้องการจะโชว์ว่ากูเก่งเว้ยกูช่างสังเกตว้าวกูจับผิดโอ้มันเป็นอารมณ์ประมาณอย่างเช่นโอโรจิมารุนะฮะที่คาดกระบังหน้าผากในตอนนั้นจะเป็นของโอโตะงาคุเระใช่ไหมอาจารย์แกก็จะวาดเป็นโคโนฮะงาคุเระอะไรเงี้ยแกก็พลาดนั่นแหละมันของแบบนี้มันพลาดกันได้แต่ไอ้นี่นี่คือแบบจะโชว์ว่ากูตาดีอะไรงี้ก็ยังว่านะครับเด็กอายุประมาณ10ขวบมันก็คือขนองประมาณนี้แหละแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือผมบอกพี่เขาว่าเราไม่ได้ของแถมที่มากับตัวเล่มเลยมีอะไรบ้างก็ว่าไปก็ขอความกรุณาส่งมาให้ในที่อยู่ผมได้ไหมครับพี่บูมมี่เนี่ยก็ตอบว่าโหทำไมถึงไม่ได้เยอะขนาดนั้นล่ะครับผมนี่ตอนนั้นที่อ่านก็นึกในใจนะครับว่าพ่อนี่ฉันก็อยากรู้แล้วฉันก็ไม่เข้าใจด้วยแต่เขาก็ใจดีนะครับเขาก็พยายามส่งมาให้เท่าที่จะส่งได้นะก็คือเป็นของแถมเกี่ยวกับมีดที่13นะครับส่วนไอ้แผ่นภาพ Hunter x Hunter เนี่ยก็อดไปตามระเบียบมาถึงตอนนี้เนี่ยผมยังคิดนะครับว่าอันนี้คือผมซวยจริงหรือว่าอาแปะที่ร้านหนังสือนี่แม่งแกะถุงพลาสติกแล้วเอาของแถมออกไปวะนะหรือว่ามันหล่นอยู่แถวแผงหนังสือวัดชังเลืองก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่ซื้อมันก็ไม่มีถุงหุ้มนะแต่ก็อ่ะเล่ามาจนถึงตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมยังไม่เคยได้ของที่ระลึก Hunter x Hunter เลยนะครับแต่เหตุการณ์สุดท้ายนี้นะครับผมจำไม่รู้ลืมนั่นก็คือกิจกรรมโหวตความนิยมตัวละครในเรื่อง Hunter x Hunter นะครับอันนี้เนี่ยเขาจัดฉบับไหนผมจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าจำรายละเอียดกติกาและของรางวัลได้แม่นจัดๆเลยก็คือเขาจะให้เราส่งแบบฟอร์มในเล่มนะครับเขียนโหวตตัวละครที่เราชอบในเรื่อง Hunter x Hunter พร้อมเหตุผลแล้วก็พอผ่านไปกี่เดือนไม่รู้เขาก็จะประกาศผลนะครับและประกาศผู้โชคดีด้วยโดยมีของรางวัลสุดบิ๊ก3รางวัลเบิ่มๆนะครับก็คือตุ๊กตุ่น Hunter x Hunter นะครับก็คือตัวเอก3หน่อรางวัลนึงก็จะเป็นกอนรางวัลนึงเป็นคีรัวแล้วก็รางวัลนึงเป็นคุราปิก้าโอ้โหคุณเอ้ยณตัวผมในวัยนั้นนะครับของรางวัลขนาดนี้นี่คือแม่งดูมีค่ายิ่งกว่าทองอีกอยากได้มั้ยทีนี้เราก็รีบร่วมสนุกเลยครับระหว่างกรอกแบบฟอร์มนี่ก็คือนั่งพินิจพิจารณาของรางวัลเลยว่าโอ้ยเอาอันไหนดีวะเอาอันไหนก่อนดีคือราวกับว่ามึงมั่นใจว่าจะได้แน่ๆซึ่งด้วยความซื่อบวกบื้อของตัวผมเองในตอนนั้นนะครับก็โหวตคิรัวไปคือในตอนนั้นชอบคุราปิก้าที่สุดนะแต่ว่า
ดูจากรูปร่างตัวตุ๊กตุ่นในตอนนั้นแล้วเนี่ยคิรัวมันมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับมันดูคุ้มกว่าเราก็เข้าใจไปว่าถ้าเราโหวตคูราปิก้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คูราปิก้านะอะไรงี้โถไอ้หนูก็ส่งไปนะครับหลายเดือนต่อมานะครับผลโหวตก็ประกาศนะครับโดยอันดับที่1เนี่ยก็คือคิรัวนะครับอันดับ2คือคูราปิก้าอันดับ3ก็คือกอนแล้วก็อันดับ4น่าจะเป็นฮิโซกะมังหน้านี้แล้วก็บลาบลาๆนะครับแล้วก็มีการประกาศรางวัลผู้โชคดีครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับว่าผมแม่งไม่ได้หรอกแล้วก็รู้สึกว่าอีเหตุการณ์กิจกรรมบวกตัวละครเนี่ยคือมาก่อนเหตุการณ์ก่อนหน้าทั้งหมดที่เล่าในคลิปด้วยดังนั้นนะครับตัวผมผู้ที่ไม่ได้กรอกที่อยู่ไปเพราะไม่มีที่อยู่นี่โอกาสจะได้ลุ้นนี่คือมันเท่ากับศูนย์แต่ว่าเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าท้ายสุดเพราะว่าให้พวกคุณคิดว่ามันน่าจะมีอะไรครับแต่มันไม่มีซึ่งสาเหตุที่ผมมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมนั่งซื้อของออนไลน์ในเว็บมันดาราเคของญี่ปุ่นนะแล้วก็ไปเจอไอ้ตุ๊กตุ่นฮันเตอร์ฮันเตอร์นี่เข้าพอดีนะครับขายตัวละ1,200เยนกับ800เยนโอ้โหความทรงจำแม่งเลยแวบเข้าหัวมาแบบสไนเปอร์ไรเฟิลเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีความหลังกับมันนะครับเราเคยอยากได้มันมากมายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไขว่คว้าแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ต่อหน้าเราแล้วผ่านมา20ปีเราแค่คลิกลากใส่ตะกร้าแล้วลูดปื๊ดนะครับผมก็เลยจัดมาแม่งเลยและของมันก็มาถึงมือผมแล้วนะครับคือมาถึงหลายเดือนแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลามานั่งทำคลิปสักทีดังนั้นนะครับถึงมันจะดูไร้สาระไปบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาที่สำคัญมากๆที่เป็นความทรงจำในวัยเด็กของผมเสมือนเป็นการเติมเต็มวัยเด็กของเราก็ว่าได้และผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีโมเมนต์ที่มันเราต้องการเติมเต็มวัยเด็กของเราประมาณนี้ดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาต้อมแกะกล่องกันอีกในคลิปนี้ด้วยนะครับไปนี่นะครับต้อมแกะกล่องนะครับมาแบบแทรกมาในนี้ไม่รู้ถูกกล่องด้วยบ้างไหมนานจัดน่าจะใช่นะบางๆอย่างนี้โอ้ใช่เลยครับนี่แหละอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของพรีเมียมของดาบพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วบ้านเรามันไม่มีไงมันหาซื้อไม่ได้ส่วนอันนี้เนี่ยมันหาซื้อได้ใช่ไออาร์ตบอร์ดของบ้านเราไอที่มันเป็นแพ็คอะเป็นแพ็ครอบพิเศษหาซื้อได้แต่ผมซื้อไหมทันนะครับผมก็เลยไปซื้อที่ญี่ปุ่นมาแล้วแม่งแพงด้วยนะมินิรีวิวนะครับสำหรับของที่ระลึกแบบพรีสุดพรีเมียมนะครับอาร์ตบอร์ดของญี่ปุ่น3เวอร์ชันครับคือเป็นกระดาษง่อยอันนี้เป็นกระดาษแข็งที่ขนาดนุ่งแพ็กมายังงอเลยยอกๆอันนี้แข็งส่วนอันนี้บอบบางแล้วนะถ้าถามว่า1,500เยน1,500เยน2,500เยนคุ้มไหมไม่คุ้มอย่างแรงนั่นกินนี่นะครับโอ้โหจะเนี่ยเหรอเหมือนเป๊ะจริงๆนี่ยังไม่เคยเปิดด้วยผมรู้สึกผมไม่อยากแกะมันออกมาจากอันนี้ให้มันเป็นตำนานไปยันรุ่นหลานเราแล้วเล่าให้หลานฟังแล้วกันฮะอะเรามาดูดีเทลใกล้ๆกันก่อนแล้วกันอันนี้เป็นกอนนะครับขอเรียกเป็นกอนนะครับอันนี้จะมีไม้ไขรูนะครับเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาใช่ไหมเนี่ยไม่ควรเรียกตัวเองว่าเบ็ดตกปลาเลยนะเนี่ยดีเทลถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับถ้าเทียบกับเมื่อ21ปีที่แล้วนะฮะ21ปีที่แล้วด้านหลังนั่นก็จะเป็นนี่ฮะจู้อินิคำเตือนนะครับว่าอย่าเอาเข้าปากนะเพราะว่าจะไม่อร่อยต้องกระดกน้ำปลาตามไปนะของจัมออริจินอลฟิกเกอร์โอ้โหกูและมาที่นี่ครับคูราปิกะคูราปิก้าเรานะครับนี้ในนี้อาจจะดูหน้าเบี้ยวไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันหันข้างนะครับแบบเอียงๆหน่อยนี่คูราปิก้านะครับขนาดตัวนะก็อย่างที่คุณเห็นไหมกระจิตลิตประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซเนนนะครับเป็นโซเนนนะครับอันนี้คือกล่องเหลืองแล้วฮะนี่คือเหลืองตามการเวลาของแท้ครับผมก็เป็นของเก่าเก็บแล้วก็สุดท้ายครับไฮไลท์เลยเนี่ยนี่นะครับคิรัวนะคิรัวเราคุณดูตาคุณดูตาคิรัวเราซะก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้คิรัวกำลังมองไปทางไหนอยู่ครับแต่ว่าโอ้โหนี่แหละนี่หรือคือสิ่งที่กูอยากได้มาตลอดชีวิตคุณดูคิรัวเราแล้วก็สเก็ตบอร์ดของแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตของเขานะครับถือว่าเติมเต็มจริงๆครับเติมเต็มมากๆเลยนะเราเลี้ยงผิดเราเลี้ยงผิดตรงนี้อันนี้01 02 03เนี่ยโหคือครบเลยนะครับสิ่งที่เราเคยไขว่คว้าอยากได้ตอนเด็กนะครับคิรัวนี่คราวนี้เราได้ครบเลยแล้วก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้กูไม่อยากได้ดีกว่าราคานี้นี่เดี๋ยวนี้เราซื้อฟิกเกอร์ของบันเพสโตได้นะประมาณนี้อย่างว่าครับอันนี้คือของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับอันนี้ก็มีคุณค่าทางจิตใจผมเช่นกันส่วนเรื่องราวตอนที่เขียนจดหมายไปครั้งแรกนั้นนะครับต่อมาเราก็รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าผมเริ่มรู้แล้วว่าอนิเมะกับมังงะมันไม่เกี่ยวกันเราก็โหเกรียนจริงตอนนั้นเราก็ดัน
ไปทำอย่างนั้นเราก็เลยเขียนจดหมายไปแนวขอโทษในความไม่รู้นะครับตอนนั้นน่าจะ11ขวบหรือ12ขวบไม่รู้แต่ว่าไม่ได้ลงตีพิมพ์ในมุมคุยกับพี่บูมมี่แล้วนะครับสรุปก็คือเคยได้ลงแค่ฉบับเดียวนั่นแหละซึ่งเนื้อหาจดหมายที่ตีพิมพ์นี่ก็น่าจะอยู่ในบูมเล่มที่21นะครับปี2001ที่ปกมันน่าจะเป็นนารูโตะแล้วก็พื้นหลังสีเขียวนะครับแต่ว่าตัวเลขอาจจะผิดพลาดยังไงขออภัยแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดนะใครมีเก็บไว้ก็ลองเปิดดูไอเด็กนั่นเขียนก็ได้นะครับชื่อนามสกุลเดียวกับไอภาพที่ขึ้นนี่แหละครับวันนี้ขอขอบคุณแบบกราบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ยังนั่งฟังจนถึงจุดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดออกมาเก็บไว้เป็นไดอารี่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่กดติดตามแล้วก็คนที่ซัพพอร์ตกันมาจนถึงตอนนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสุดท้ายนี้ก็บ่นแบบเบาๆขอลาไปก่อนนะครับฝันดีนะครับสวัสดีครับ